จากกรณีฝุ่นควันปกคลุมหลายจังหวัดส่งผลให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องล่าสุดทำเอาเด็กนักเรียนเลือดกำเดาไหลแบบไหลเป็นก๊อกแตกจนครูตกใจรีบโทรตามผู้ปกครองให้ไปรับกลับซึ่งนอกจากผลกระทบในระยะสั้นจาก PM 2.5 แล้วเลือดกำเดาไหลยังเป็นสัญญาณเตือนภัยโรคร้ายอะไรได้บ้างวิธีดูแลตัวเองและช่วยเหลือฉุกเฉินต้องทำยังไงถึงจะหยุดมาดูกันเพจดังดราม่าแอดดิกโพสต์เผยผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 ระบุคุณพ่อของน้องเขาฝากมาครับเกิดมาเกือบ6ปีไม่เคยเลือดกำเดาไหลจู่ๆไหลเป็นก๊อกแตกจนครูตกใจรีบโทรตามมาให้รับกลับบ้านตั้งแต่บ่ายครูบอกว่าเห็นแล้วใจคอไม่ดีเลือดเต็มโต๊ะเต็มอ่างเบื้องต้นก็ตามหมอที่ห้องพยาบาลมาดูให้แล้วช่วงนี้อากาศลำปางเริ่มแย่เผากันเข้าไป PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่ตอนไปรับน้องที่ห้องเพราะครูเรียกให้ขึ้นไปดูกองทิชชู่ในถังขยะว่าเลือดออกเยอะจริงเพื่อนในห้องอีกคนก็กำลังเดินเลือดกำเดาไหลมาหาครูเลยเด็กคนนี้ก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันข้างบ้านนี้ก็เผาถี่ขึ้นเคยขอร้องแล้วว่าให้หาทางกำจัดใบไม้แห้งด้วยวิธีอื่นได้ไหมใส่โคนต้นไม้เป็นปุ๋ยหรือจะขุดหลุมฝังก็ได้สุดท้ายยิ้มหวานแล้วบอกว่าขอเผาหน่อยนะจ๊ะไม่ใช่แค่เผาในบ้านตัวเองมาใช้ที่โล่งข้างบ้านคนอื่นเผาอีกลมมันก็พัดเข้าบ้านคนอื่นไงบ้านตัวเองไม่โดนนึกถึงหมอไทยเลยเพราะเชียงใหม่ก็เผากันหนักมากคนไม่ตระหนักถึงผลกระทบก็เผากันต่อไปเพราะมันง่ายเท่ากับมักง่ายโดยผลกระทบ PM 2.5 ในระยะสั้นนั้นจะทำให้หายใจลำบากแสบจมูกไอมีเสมหะแน่นหน้าอกถุงลมแฟบภูมิแพ้และหืดหอบกำเริบทำลายภูมิคุ้มกันเกิดการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจได้ง่ายทำให้มีบุตรยากพัฒนาการเด็กล่าช้าขณะที่ผลกระทบในระยะยาว PM 2.5 อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดเกิดการอักเสบของเส้นเลือดอาจเกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคอัมพาตจากหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังโรคทางผิวหนังหรือตาอักเสบผิวมีจุดด่างดำและรอยย่นดูแก่กว่าวัยเลือดกำเดาไหลคือภาวะเลือดออกทางจมูกที่สามารถออกทางจมูกด้านหน้าและด้านหลังโพรงจมูกได้ซึ่งหากเลือดออกทางด้านหลังโพรงจมูกปริมาณเลือดจะเยอะกว่าและอาจมากจนไหลออกทางปากได้เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดที่ใหญ่กว่าด้านหน้ายิ่งหากกลืนเลือดลงไปจะทำให้มีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ้าลงปอดก็อาจไอเป็นเลือดได้อาการเลือดกำเดาไหลมักเป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างหลายคนที่นานๆอาจจะเกิดขึ้นเมื่ออากาศร้อนมากๆแต่กับบางคนก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นที่น่ากังวลใจว่าเลือดกำเดาไหลบ่อยมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่สาเหตุของเลือดกำเดาไหล 1. เส้นเลือดฝอยแตกหรือได้รับแรงกระแทกแรงๆซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการมีก้อนในจมูกรวมถึงการติดเชื้อต่างๆทำให้เกิดอาการคัดจมูกหรือจามจนเส้นเลือดฝอยแตกนอกจากนี้เลือดกำเดาไหลอาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการกระแทกบริเวณจมูกแรงๆได้อีกด้วยหรือในบางคนที่ต้องใช้ยาพ่นสเตียรอยด์รักษาภูมิแพ้ถ้าพ่นไม่ถูกวิธีก็จะส่งผลเสียทำให้จมูกบางและเป็นเหตุให้เกิดภาวะเลือดกำเดาไหลได้เช่นกัน 2. เกิดจากความผิดปกติของร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเลือดที่ทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติเลือดออกง่ายหยุดยากซึ่งมักจะเป็นตามเยื่อบุต่างๆรวมถึงพบได้มากในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคตับหรือคนที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดต่างๆก็มีโอกาสเลือดกำเดาออกได้ง่ายหากว่าเลือดกำเดาไหลบ่อยโดยมักจะไหลซ้ำบริเวณรูจมูกข้างเดิมข้างเดียวตลอดและเป็นบ่อยๆจนดูผิดสังเกตหรือมีเลือดกำเดาไหลปริมาณมากแม้จะเป็นครั้งเดียวก็ควรไปพบแพทย์
รวมถึงเลือดกำเดาไหลในลักษณะเป็นก้อนลิ่มเลือดซึ่งเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีเลือดกำเดาไหลส่วนกรณีไหลเป็นเวลานานต่อเนื่องมากกว่า10นาทีพร้อมกับมีสีของเลือดกำเดาเป็นสีชมพูจางๆนี้จะมีความรุนแรงมากกว่ากรณีที่เป็นเลือดสีแดงสดและหากมีเลือดกำเดาไหลควบคู่กับอาการผิดปกติอื่นๆเช่นคัดจมูกหรือมีอาการหูอื้อหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมควรรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีเลือดมักออกไม่มากและเป็นระยะเวลาสั้นๆหรืออาจมีเลือดออกซ้ำในช่วงที่ใกล้หายอาจเป็นเพราะแคะจมูกบ่อยได้รับแรงกระแทกที่จมูกสั่งน้ำมูกแรงอากาศแห้งความกดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นขึ้นเครื่องบินส่วนถ้ามีเลือดออกปนมากับน้ำมูกสาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อไวรัสภูมิแพ้ไซนัสอักเสบหรือใช้เครื่องอัดอากาศขณะหลับแต่ถ้าเลือดออกเป็นบางครั้งหรือเลือดออกจมูกปริมาณมากควรส่องกล้องตรวจโพรงจมูกหรือเอ็กซเรย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพราะอาจเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเกิดขึ้นในจมูกไซนัสหรือหลังโพรงจมูกและหากมีความผิดปกติทางกายวิภาคผนังกั้นช่องจมูกคดหรือมีกระดูกงอกผิดที่รวมถึงมีรูทะลุทำให้เกิดความไม่สมดุลของอากาศเลือดมักไหลในจมูกข้างเดิมและเป็นซ้ำในจุดที่ผนังกั้นช่องจมูกคดหรือมีกระดูกงอกเมื่อเลือดกำเดาไหลให้หยุดทุกสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเดินวิ่งหรือยืนอยู่ก็ตามเพราะอาจจะมีอาการหน้ามืดหมดสติเป็นลมซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะกรณีที่เลือดออกในปริมาณมากให้ผู้ป่วยที่มีเลือดกำเดาไหลนอนเอนตัวลงเอาอะไรหนุนศีรษะไว้เพื่อไม่ให้ศีรษะต่ำจนเกินไปคือถ้านอนศีรษะสูงลักษณะนอนเตียงผ้าใบชายหาดซึ่งถ้านอนแบบนี้เป็นการป้องกันการสำลักหรือการไหลย้อนกลับของเลือดที่จมูกอีกด้วยที่สำคัญห้ามแงนศีรษะขึ้นเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการทำให้สำลักเลือดและหากมีเลือดออกที่จมูกด้านหน้าในปริมาณมากให้บีบจมูกหายใจทางปากแล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีเลือดกำเดาไหลเป็นอาการที่ไม่ได้น่ากังวลมากแต่หากเมื่อไหร่ก็ตามที่พบอาการเลือดกำเดาไหลที่ผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการทันทีเพราะอาการผิดปกติคือสัญญาณเตือนของความผิดปกติของร่างกายหรือการเป็นโรคต่างๆที่เราอาจคาดไม่ถึงก็เป็นได้